สวัสดีครับผมท็อปจากซูมแคเมร่าแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงกระเป๋าไปนี่อุ้ยกล้องหายไปเลยกระเป๋าที่ผมถืออยู่นี้นะครับมันมีชื่อว่า Manfrotto Essential Backpack เป็นกระเป๋ากล้องที่ Manfrotto เนี่ยเขาจงใจออกแบบให้มันสามารถจะใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้หรือถ้าวันไหนเราอยากจะถ่ายรูปจริงจังอยากจะแบกอุปกรณ์แบบจัดเต็มเนี่ยก็สามารถจะทำได้ด้วยกระเป๋าใบนี้เหมือนกันครับตัวกระเป๋าเนี่ยมีน้ำหนักเบามากครับแค่690กรัมเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีการโค้ทผิวภายนอกเนี่ยเพื่อให้เนื้อผ้าสามารถจะป้องกันน้ำได้ดีขึ้นในระดับนึงครับเท่าที่ผมทดสอบเนี่ยสามารถจะโดนน้ำกระเด็นใส่เล็กๆน้อยๆได้แต่ว่าถ้าจะพาไปลุยน้ำหนักๆเลยเนี่ยน่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่ Manfrotto เนี่ยก็ยังจงใจออกแบบให้ขนาดของกระเป๋าใบนี้มันสามารถจะถือเป็นกระเป๋า carry on ขึ้นเครื่องบินได้ทำให้เวลาเราจะขึ้นเครื่องบินไปถ่ายรูปที่ไหนเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องโหลดกระเป๋าใบนี้ลงใต้ท้องเครื่องนะครับด้านข้างของกระเป๋าใบนี้นะครับยังมีช่องสำหรับใส่ขาตั้งกล้องได้โดยที่วิธีการเนี่ยก็ให้เราแกะสายรัดออกมาแบบนี้ใส่ขาตั้งกล้องเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการปิดสายรัดเข้ามาแบบนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะครับก็ออกแบบมาให้สามารถจะใส่ขวดน้ำลงไปตรงนี้ได้ด้วยบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีช่องสำหรับใส่แล็ปท็อปขนาด13นิ้วอยู่ซึ่งเป็นช่องเฉพาะแยกต่างหากจากช่องพื้นที่ด้านในเลยนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยจะมีการบุเป็นฟองน้ำนุ่มๆเนี่ยทั้งหมดทั่วแผ่นหลังเลยนะครับซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยมันจะรู้สึกนุ่มแล้วก็เต็มแผ่นหลังดีเพียงแต่ว่ามันไม่มีช่องระบายอากาศช่วงนี้เลยนะครับทำให้เวลาเราสะพายเนี่ยมันจะไม่มีอากาศไหลผ่านตรงนี้แล้วก็หลังมันจะมีอาการชื้นๆหน่อยนะครับก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบแบบนี้เพราะว่ามันรู้สึกนุ่มๆเต็มหลังดีบางคนอาจจะชอบให้อากาศไหลผ่านมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เราจะชอบแบบไหนนะครับคราวนี้มาดูด้านในกระเป๋ากันบ้างครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยวิธีเปิดเนี่ยมันจะเปิดจากด้านหน้าแบบนี้พอเข้ามาแล้วเราจะเจอตรงนี้เป็นช่องใส่กล้องแยกกันต่างหากนะครับแล้วก็ตรงนี้จะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เราตรงช่องใส่กล้องเนี่ยลองเปิดเข้ามาเราจะพบพื้นที่ที่สามารถจะใส่กล้อง DSLR หรือว่ามิเรอร์เลสได้นะครับพร้อมกับเลนส์อีกประมาณ 2-3 ตัวถ้าคุณใส่ DSLR ที่บอดี้ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะใส่เลนส์ได้แค่2ตัวนะครับแต่ว่าถ้าคุณใส่มิเรอร์เลสเนี่ยมันจะสามารถใส่มิเรอร์เลสได้2บอดี้เลยนะกับเลนส์อีกบอดี้ละตัววันไหนที่เราไม่ต้องการช่องใส่กล้องเนี่ยเราสามารถจะดึงช่องนี้ออกมาได้แล้วก็ปิดกลับไปมันก็จะเป็นกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กสามารถเอาไปใช้ไปทำงานในชีวิตประจำวันได้นะครับแต่ถ้าวันไหนจะใช้เราก็เอาอันเนี้ยใส่กลับเข้าไปครับวางเข้าไปแบบนี้มันจะติดนะติดกับตีนตุ๊กแกด้านในนะครับแล้วก็ปิดกระเป๋าซิปเนี่ยเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของกระเป๋ารุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันลื่นมากเลยนะมันเป็นซิปที่ลูดได้ง่ายมากเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกระเป๋า Manfrotto Essential Backpack ใบนี้ถ้าเกิดคุณถูกใจสามารถไปหาซื้อกันได้ตามหน้าร้านซูมแคเมร่านะครับหรือสั่งออนไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมจะแปะไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณถูกใจคลิปนี้ผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ซูมแคเมร่า Channel ของเราด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่จะออกมาในอนาคตสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ